เบิ่งเด้อพี่น้องไอ้ประเด็นมาตัดหญ้าเบิ่งตะไคร้ตัดหญ้าประเด็นเนี่ยหญ้ามันหกประเด็นก็เลยมาตัดประเด็นตัดหญ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยกันเด้อขอบคุณทุกการติดตามประเด็นตัดหญ้าในป่านกุหลาบเนาะค่ะเนาะเอาตะไคร้นี่ตัดเอาหญ้ามันอ่อนเบิ่งประเด็นตัดหญ้าเอาไปตัดต้นกระเพาะถิ่นแล้วบัดนี้ลืมเดี๋ยวก็ปรุงใหม่ดอกตินี่มะฮู้ประเด็นปลูกไว้ก็ละงามมันละงามเนาะค่ะเนาะหญ้ามันหกอ่อนใหญ่ๆมาตัดบ่ได้อยู่ไกลอันนี้อยู่ไกลต้นกุหลาบหญ้ามันหลายต้นอันนี้เมื่อเกิดอยู่นี่โอ้ก็เอื้อนต้นนั้นมันมาเกิดอยู่นู่นเนาะนี่ตัดหญ้าออกมันก่อนโอ้ยมือพุ่งไปแล้วน้ำกุหลาบทางเบิดแล้วทางหลังน้ำกุหลาบทางหลังประเดือนอันนี้มะม่วงอันเป็นกิโลผลในหน่วยใหญ่ใหญ่ประเดือนซื้อมากินประเดือนก็เลยเอามาเพาะไว้เนาะกันเนาะประเดือนว่าสิเอาไปปลูกไว้อยู่ห่างบ้านเอาไปปลูกไว้ห่างนิดหน่อยผักบุ้งมันเกิดพุ่นนะเกิดเต็มอยู่เลี้ยงอันซุ่มนี่บ่ได้อันจังหวะมันเข้าไปตัดหญ้าหญ้ายากเนาะค่ะเนาะเข้าไปตัดหญ้ายากสิได้เข้าไปป้องได้ดีเนาะมันเนาะประเด็นก็จังค่อยนั่งบ่ได้เท่าไหร่นั่งยองๆก็บ่ได้หัวเข้าบ่ดีกันเล็กหน่อยให้เล่นนะหญ้ามันขึ้นยังตัดมันลงน้ำกุหลาบทางหลังบัดละโอ้ยเบิ่งหันมาละประเดียนขึ้นข้างกำลังเป็นดอกเนาะพระเจ้าท่านว่าเป็นหน่วยอยู่เตยงามงามมันเตยงามครับมันใบเตยตัดอันนี้ออกก็เป็นน้ำอันนี้ต้นอันนี้ต้นขมิ้นประเดี๋ยวมันล้นมาจากกระถางมันเลยมาเกิดอยู่นี่ต้นขมิ้นอันนี้ต้นขมิ้นประเดี๋ยวอันนี้ขมิ้นเด้อค่ะเด้อขมิ้นขาวประเดี๋ยวมันเกิดเป็นใบเตยกำลังงาม
ใบเตยงามงามตัดอันนี้เห็นคนเป็นหนามใบเตยงามคักปีนี้งามคักงามแน่ใบเตยงามแห้งเตยงามงามเตยอันนี้ประเดี๋ยวเอามาปลูกไว้มันเกิดอันมันข้าเจ้าเอาใส่กุหลาบเนี่ยมัดใส่กุหลาบมาประเดี๋ยวก็เลยเอามากินใบนี้หลายปีมันเลยงามเนาะค่ะเนาะใบเตยมันงามคักก็ยังเลยอันนี้ก็คือกันนี่เป็นขมิ้นขาวพุ่นซุ่มนั่นกับขมิ้นขาวขมิ้นขาวขมิ้นเหลืองหลายนี่ก็สิเป็นหัวมันนั่นตกลงนี่ล่ะตะกอนมีกระถางอยู่นี่ประเดือนลากกระถางออกไปสงสัยหัวตกลงมันก็เลยเป็นกออยู่นี่ลุงเห็นมันแง่อยู่นี่มันค่อยดีมันสิได้เกิดงามๆเนาะค่ะเนาะอันนี้กล้วยโอ้ยกล้วยหอมท่องอันนี้น้ำอันนี้ปักหัวแล้วบัดนี้น้ำปักหัวประเดี๋ยวออกไปก่อนมึงไปเดินปลูกมะฮวงไว้มะฮวงกำลังงามนี่ต้นมะฮวงอันนี้ก็ต้นมะฮวงมะฮวงพันนี่คาสอกคนนี้น่ะงามงามอ้าวกล้วยชุกค่าเขี้ยแล้วบัดนี้ตายเบิ่งพี่น้องไอ้กล้วยชุกค่าเขี้ยแล้วบัดที่นี่มึงนี่บักหน้าก็น้อยใหญ่ใหญ่บักหน้าน้อยบักใหญ่องปงแล้วมึงกล้วยบ่แดนชุกค่าเขี้ยแล้วมึงนี่โอ้สิได้บอกคนกันกล้วยชุกค่าเขี้ยแล้วนี่ประเด็นเฮ็ดป้องกันบ่ให้หั่นกระหลอกมันมากินกระหลอกมันก็บ่มากินจนกล้วยบ่แดนชุกค่าเขี้ยอันนี้คืออันป้องกันกระรอกเนาะต้นบักฮุ่งอยู่สูงประเด็นเฮ็ดบ่ได้มันสูงนี่บางเจ้าเสือมันหมุนมานําประเด็นมันประเด็นหมุนมาตัดหญ้าก็หมุนมานํามึงนะบางเจ้าเสือพุ่นหมุนมาเสยเลยหมุนมานําก้นที่เสือหึหมุนมานําก้นห่าง4บัดบ่ย่านประเด็นบัดหมุนมานําก้นบัดบุญเพิ่นหม่นมาเพิ่นไปเต้นกองจองอยู่เพิ่นเพิ่นย่างไปแล้วท่านเห็นเฮาบ่ลบหนีซั่นเด้เพิ่นไปพุ่นแล้วตาเสือย่างน้ำก้นต่อยๆมาเฮ็ดหยังก็ย่างน้ำก้นปัดไปไกลปัดคู่ฟ้อฟ้อซั่นเด้หาเสือไปไหนเอ้าสะดุ้งจะเสือเจ้าเสือจ้องหยังมันน่ะจ้องหยังเสือจ้องหยังหึจ้องเอาหยังเอาเหยียบสับปะรดละประเด็นก็ได้ไปแล้วคันเฮาไปใกล้บัดย่านซั่นเด้เจ้าเสือยังไปทางไหนอีกแล้วเนาะโอ้จ่องนกเจ้าเสือจ่องนกเบิ่งนกหน่อยตัวนี้เจ้าเสือจ่องนกหน่อยตัวนี้นกหน่อยนกหน่อยนกว่าจ่องยังจ่องนกนกประเดี๋ยวให้เบิ่งนกเจ้าเสือจ่องนกจ่องตาขมิ้งเลยนะ
เจ้าเสือจ้องนกเจ้าเสือจ้องนกตาขมิ้งเลยจ้องนกหน่อยจ้องตาบ่ละเลยจ้องนกนกบินไปพุ่นละนกบินไปพุ่นแล้วนะไปเรากระโดดไปแล้วกระโดดไปหานกแล้วกระโดดไปหานกแล้วอันนี้ต้นใหญ่ใหญ่ต้นนั้นต้นสาวหน่อยป้าแป้งเนาะใหญ่ใหญ่ของป้าเดือนมันงามงามเป็นดงนะมึงนะสาวหน่อยป้าแป้งมันมาเกิดอยู่นี่มึงกำลังสิแตกออกตามตาเต็มเลยนะต้นบักไงเลยมันเอ็นมาจากกระถางเนาะเนาะต้นไงครับอันนี้ก็เอื้อนสาวหน่อยป้าแป้งต้นไงงามงามงามอีกจังหน่อยก็ออกดอกมดนกเจ้าเสือจ่องมดนกเนาะไปพุ่นแล้วเจ้าเสือไปพุ่นแล้วจ่องตามนกเสียงนกไปน้ำตามนกแล้วไปตามเสียงนกนกเจ้าเสือไปตามเสียงนกหรอกนะเสือตามเสียงนกไปหรอกเสียงนกไปแล้วเจ้าเสือบังกล้วยไปเดินสุขค่าเคี้ยไปเดินสิไปบอกเพิ่นกันโอ้กล้วยสุขค่าเคี้ยให้บังกล้วยสุขค่าเคี้ยเด้อพี่น้องเอ้ยไปเดินสิได้ไปบอกเพิ่นกันสิได้ตัดกล้วยเนาะไปเดินกันสิจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะเด้ออยู่รอดปลอดภัยเบิดทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บอย่าใดความไข้อย่ามีไปทางใดก็อย่าลืมใส่แมสก์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็เด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์บ่บักหน้าลูกนี่หน่อยบักยังเลยขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะเพื่อนใหม่มากอ่ะช้าๆได้พาเล่มงามแล้วค่ะเด้อขอบคุณทั่วโลกขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดือนกระไดก็ให้เจริญรุ่งเรืองทำมาหากินบ่บกยกบ่ลงเนาะค่ะเนาะเฮ็ดบ่สมพ่อใดก็ให้ได้เฮ็ดบ่สมพ่อรวยก็ให้รวยให้ย่อๆยิ่งๆขึ้นไปข้างหน้าเด้อค่ะเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ให้เบิ่งกล้วยงามๆก่อนกล้วยสุกค่าแค่เอาซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ